อนวัฒน์น่ะมาเยี่ยมพ่อพินิจก็ดีแล้วล่ะค่ะเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะนั่งซึมกระทืออย่างนี้มาตั้งหลายวันแล้วนะตั้งแต่แอบไปหาแม่เด็กไทยรัฐอะไรนั่นมาน้าพูดด้วยก็ไม่ยอมพูดถามอะไรก็ไม่ยอมตอบคุณอนวัฒน์น่ะช่วยด้วยนะคะตั้งแต่วันที่ไปหาไทยรัฐทำไมเป็นเช่นนั้นแกน่าจะยินดีไม่ใช่เหรอแกได้คุยกับนางในฝันของแกตั้งนานสองนานนี่แกไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งพูดประชดฉันเนี่ยเปล่าฉันไม่ได้ประชดฉันคิดแบบนั้นจริงๆหรือว่าการที่แกเจอกับเขาวันนั้นมันไม่ทำให้แกดีใจแกคิดว่าการที่ฉันไปขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานแต่เขาไม่รักฉันเขาไม่รักผู้ชายคนอื่นเขาจะแต่งงานกับคนคนนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจไงครับได้ไหมไปขอไทยรับแต่งงานนั่นเหรอบอกว่าจะแต่งงานกับคนหนึ่งจะบอกหรือเปล่าว่าเป็นใครหม่อมราชวงศ์ประสาทพรจรุลลักษณ์พอฉันได้ยินฉันไม่แปลกใจเลยเพราะคุณชายคนที่เพียบพร้อมและเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับผู้หญิงอย่างไทยรัฐฉันไม่มีอะไรคู่ควรกับเธอและเรื่องนิดเดียวจะคุยกับดิฉันนี่ทราบว่าเรื่องอะไรคะถึงได้ไม่ยอมเข้าไปคุยที่ห้องรับแขกไทยรัฐทำไมเธอไม่ยอมแต่งงานกับพี่นิดเนี่ยเหรอคะเรื่องสำคัญของคุณน่ะใช่แต่ดิฉันคิดว่าดิฉันไม่จำเป็นต้องตอบเพราะมันไม่ใช่ธุระของคุณทำไมจะไม่ใช่ธุระในเมื่อคนที่เธอปฏิเสธคือเพื่อนฉันและคนที่เธอบอกเขาว่ารักแล้วจะแต่งงานด้วยคือญาติของฉันเพราะฉะนั้นเธอต้องตอบมันก็ได้ค่ะดิฉันจะตอบที่ดิฉันไม่รับปากแต่งงานกับคุณพินิจเพราะดิฉันไม่ได้รักเขาและดิฉันจะไม่แต่งงานกับคนที่ดิฉันไม่ได้รักและคนที่ดิฉันเกลียดดิฉันตอบคำถามแล้วขอตัวนะคะเดี๋ยวคุณธนวัฒน์ฟังให้ดีนะฉันจะทำให้เธอแต่งงานกับคนที่เธอเกลียดให้ได้
งใช่ไหมครับค่ะคุณผมรวยเงินเลิศไงครับเพื่อนของแววตาเราเจอกันที่หาดใหญ่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วจำได้ไหมครับจำได้ละค่ะแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานแต่คุณส่องแสงยังสวยไม่สางเลยนะครับผมว่าคุณสวยขึ้นสวยขึ้นจนผมแทบจะจำคุณไม่ได้นะครับขอบคุณค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นคุณส่องดูแหวนแล้วทำไมไม่ซื้อล่ะครับคือแต่มันยังก็ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับอะไรนะคะเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับไม่มีปัญหาครับรอสักครู่นะครับเอาวงที่คุณผู้หญิงเขาดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็เพิ่มอันนี้ครับแล้วก็สร้อยเส้นนู้นด้วยนะครับถือว่าเป็นของขวัญในการเจอกันอีกครั้งหนึ่งของเราครับแม่คุณรวยคะไม่น่าต้องลำบากแบบนี้เลยค่ะแม่สองเป็นกลางเลยค่ะแม่ก็ถ้าเกรงใจนะครับช่วยกรุณาไปทานอาหารกลางวันเป็นเพื่อนผมได้ไหมครับไปนะครับสวัสดีครับเจ้าตัวไม่ทราบว่าวันนี้มากันกี่ที่ครับ2ที่นะครับนั่นนี้เลยครับเจ้าตัวของที่ท่านเจ้าตัวมากับคุณผู้หญิงสวัสดีครับท่านเจ้าตัวสวัสดีครับท่านเจ้าตัวช่วงนี้การค้าเป็นอย่างไรบ้างครับทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะครับนะครับถ้ามีอะไรให้ผมได้รับใช้นะครับขอท่านเจ้าตัวบอกมานะครับผมยินดีที่จะช่วยงานเจ้าตัวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเสร็จแล้วสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับทางร้านเนี่ยเขาไม่เรียกตำรวจมาจับคุณหรอกโอ้โหนี่ขนมอะไรคุณเชิญทานตามสบายเลยนะครับหูฉลามที่เนี่ยเขาอร่อยมากเลยนะครับขอบคุณเชิญครับเชิญใครกันนะลูกอ๋อคุณรวยเงินเลิศค่ะคุณแม่ใครกันไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยอ่ะลูกเต้าเทือกเขาเหล่ากอเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วฟังดูชื่อกับนามสกุลเนี่ยนะเหมือนพวกเจ๊กเศรษฐีใหม่นะลูกแม่ว่าส่องอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคุณแม่คะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรนี่ค่ะของขวัญที่คุณรวยเขาซื้อให้ส่องกับคุณแม่หูทีแรกนะคะส่องอยากได้แหวนกับคุณแม่ตัวคุณรวยเนี่ยเขาซื้อต่างหูแล้วก็สร้อยข้อชุดมาให้เลยลูกจ๋านี่น้ำงามมากเลยอุ้ยถ่ายแล้วดูที่น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 ะอย่างนี้นะต้องหลายหมื่นแน่ๆเลยลูกสวยจังใจดีเนาะใจดีสุดเลยค่ะนี่เพิ่งรู้จักกันยังซื้อของมากขนาดนี้เลยจริงหุยน่ารักจังเลยนะคะเนี่ยอุ้ยแล้วเมื่อกี้คุณแม่ว่าอะไรนะคะแม่บอกคุณรวยก็ทำไมนะคะ